สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะขออัปเดตข่าวคราวความเคลื่อนไหวของน้องลิซ่ากันหน่อยดีกว่าค่ะเมื่อวานนี้เองนะคะที่ทางลิซ่าบาร์แฟนคลับชาวจีนของน้องลิซ่าเขาได้ออกมาประกาศว่าโปรเจกต์วันเกิดที่เปิดให้ทุกคนได้เข้าร่วมโดเนทของน้องลิซ่าในปีหน้าเนี่ยตอนนี้มียอดบริจาคสูงถึง3ล้านหยวนหรือคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่13ล้านบาทไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนซึ่งถือว่าเป็นไอดอลหญิงคนแรกเลยนะคะที่มีจำนวนยอดเงินโดเนทสูงถึง3ล้านหยวนยังไงแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณทางแม่บาจีนเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่ช่วยซัพพอร์ตลูกสาวด้วยดีเสมอมาเลยแล้วก็มาต่อกันที่ความเคลื่อนไหวใน IG ของน้องลิซ่ากันดีกว่าค่ะเมื่อวานนี้เองนะคะที่น้องได้เข้ามาอัปเดตรูปภาพแล้วก็ต้องบอกได้เลยว่าว้าวมากๆว้าวอีกแล้วนะคะทุกคนซึ่งเป็นภาพที่ทั้งสวยทั้งน่ารักเลยนะคะสำหรับ2ภาพนี้และแอดก็ดีใจมากๆที่แอดมีการ์ดภาพนี้นะคะตอนที่สั่งดิอัลบั้มไปด้วยรู้สึกว่าจะเป็นเซตของแถมจากเคเทามั้งคะถ้าจำไม่ผิดนะต่อเป็นว่าภาพนี้เนี่ยได้มีการทำลายสถิติจำนวนยอดไลค์ที่เร็วที่สุด6ล้านไลค์ภายใน16ชั่วโมง38นาทีเท่านั้นซึ่งเป็นการทำลายสถิติภาพเดิมนะคะของน้องลิซ่าเองนั่นแหละที่เวลา22ชั่วโมงสำหรับ6ล้านไลค์ค่ะและ2ภาพนี้นะคะก็ต้องบอกตามตรงเลยว่า impact มากๆเลยทีเดียวเพราะว่าได้ถูกพูดถึงอย่างมากเลยสำหรับชาวเกาหลีทั้งในเว็บไซต์ Naver แล้วก็กระทู้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นลิซ่ากับดวงตาที่ชวนฝันเธอสวยแล้วก็เซ็กซี่มากๆอีกครั้งในวันนี้กับความสวยอันไร้ที่ติของลิซ่าเอกลักษณ์ที่เฉพาะของลิซ่ากับใบหน้าที่ชวนหลงใหลอะไรประมาณนี้นะคะก็ถือว่าเป็นบทความที่ทางเว็บไซต์เกาหลีเขาได้ออกมาพูดถึงนะคะภาพที่น้องลิซ่าได้อัปเดตลงไปทาง IG แล้วก็ต้องบอกเลยว่าแฟนๆแต่ละคนเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์แล้วก็บอกว่าน้องลิซ่าคือสวยแล้วก็น่ารักมากๆซึ่งอันนี้บอกกันตรงเลยว่าเห็นด้วยนะคะเพราะว่า2ภาพนี้คือน้องแบบสวยมากอะแล้วก็น่ารักจริงๆนะทุกคนอะแล้วก็ล่าสุดนะคะMAC Cosmetic นะคะเมื่อวานนี้เนี่ยเขาก็ได้ปล่อยแอดโฆษณาตัวใหม่ของน้องลิซ่าลงทางช่อง YouTube เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นช่องหลักของเขาด้วยนะคะ MAC Cosmetic ถ้าใครยังไม่ได้รับชมแอดตัวใหม่เดี๋ยวแอดแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะคะไปช่วยกันปั่นยอดวิวไปดูเพื่อสนับสนุนการเป็น Global Brand Ambassadorของน้องลิซ่ากับแม็กคอสเมติกกันได้นะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ยังไงแอดขอหยิบยกมาแค่นี้ก่อนนะคะจริงๆยังมีเรื่องราวความฮอตอีกมากมายเลยทีเดียวแต่ว่ายังไงเนี่ยเดี๋ยวแอดค่อยๆทยอยทำคลิปแล้วก็อัปเดตให้ทุกคนฟังในภายหลังค่ะ